สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนต่อนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างแล้วก็ทำให้ดูเลยนะครับว่าเวลาเราวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนจากการตรวจวัดจริงๆเนี่ยเราทำกันยังไงนะครับเวลาเราวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมเนี่ยเราทำกันยังไงนะครับก็ผมใช้ Excel เป็นตัวอธิบายนะครับก็ยกตัวอย่างแบบที่เราน่าจะคุ้นเคยนะครับก็คือสมมติว่าเราต้องการคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนนะครับของอัตราการถ่ายเทความร้อนนะสมมติว่าเป็นกรณีแบบน้ำไหลผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็คำนวณจากQ. เท่ากับ M. CP. delta T นะครับก็รู้อัตราการไหลของน้ำนะครับรู้ CP ของน้ำรู้อุณหภูมิเข้าออกของน้ำเนี่ยเราจะคำนวณค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนได้นะครับทีนี้เราก็จะต้องรู้ข้อมูลเรื่องความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดในงานของเราซะก่อนนะครับผมก็ตั้งโจทย์แบบนี้นะครับสมมุติว่าตัวโรตามิเตอร์ของเราเนี่ยมันมีขีดเล็กที่สุดเนี่ยหรือสเกลเล็กที่สุดเนี่ยก็คือ1ลิตรต่อวินาทีนะครับเสร็จแล้วผมก็สมมุติว่าเอาง่ายๆนะครับคือสมมุติว่าความหนาแน่นของน้ำเนี่ยมันคือ1กิโลกรัมต่อ1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือว่า1กิโลกรัมต่อลิตรเนี่ยนะครับแล้วก็ให้สมมติว่าความหนาแน่นของน้ำเป็นค่าคงที่ด้วยนะครับจริงๆมันจะแปลตามอุณหภูมิถูกไหมฮะแต่ว่าเราเอาง่ายๆก่อนก็คือสมมติว่าเป็นค่าคงที่นะครับถัดไปสมมติว่าค่าความร้อนจำเพาะของน้ำก็เป็นค่าคงที่ด้วยเช่นกันนะครับก็เท่ากับ 4.187 นะครับแล้วก็สมมติว่าอุณหภูมิเนี่ยเราวัดด้วยเทอร์โมคัพเปิลนะครับที่มีค่าความคลาดเคลื่อน 0.5 องศาเซลเซียสนะครับอันนี้สมมติว่าเราไปทดลองมา5จุดนะครับ5ค่าก็มีอัตราการไหลเท่านี้นะครับว่าไปแล้วก็อุณหภูมิเข้าออกเป็นอย่างนี้นะครับสมมติคราวนี้ผมจะทำให้ดูเนี่ย2วิธีนะครับก็คือการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนสะสมแบบ step by step ก่อนเพื่อหาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัว Q. ตัวเนี้ยมันจะมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่นะถ้าเรารู้ว่าตัว M. ตัว delta T ของเรามีค่าความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่นะเราจะทำ step by step ให้ดูแล้วก็จะทำแบบ general formula ก็คือบรรทัดเดียวจบให้ดูด้วยนะครับก็อันนี้เป็นแบบผลสำเร็จนะครับคือเดี๋ยวผมลองลบพวกนี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวทำให้ดูเลยว่าจริงๆมันก็ทำไม่ยากอะไรนะครับผมลบตัวที่ทำไว้แล้วทิ้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูตั้งแต่ต้นใหม่หมดนะครับลองดูก็เราก็เวลาผมทำนี่ผมมักจะนิยมทำแบบนี้นะครับก็คือผมจะตีตารางของค่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยออกเป็น3ช่องก็คือค่าที่อ่านมาได้จริงๆนะครับ error สมบูรณ์แล้วก็ error สัมพัทธ์ผมจะทำอย่างเงี้ยกับทุกตัวแปรเลยนะครับอันนี้ตัว m. ของเราเนี่ยบังเอิญเราวัดมาเป็นเชิงปริมาตรใช่ไหมครับเป็นลิตรต่อวินาทีจริงๆเวลาเราคำนวณในสูตร m. cp. delta t เนี่ยมันต้องเป็นกิโลกรัมต่อวินาทีถูกไหมครับต้องเป็นอัตราการไหลเชิงมวลผมก็เลยมี4ช่องอันนี้แต่ว่าจริงๆมันก็คือ3ช่องนั่นแหละ2อันนี้มันคือค่าที่วัดมาได้เราใช้ค่าความหนาแน่นเนี่ยคงที่ที่ง่ายๆนะครับ1กิโลก็คือ1ลิตรเนี่ยก็มันก็เลยจะเท่ากันเลยถูกไหมครับมันจะเท่ากับตัวนี้เลยนะครับแล้วผมก็กรอบเลยกี่ลิตรต่อวินาทีก็คือเท่านั้นกิโลกรัมต่อวินาทีเลยทีนี้เรารู้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนของโรตามิเตอร์ของเราเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งของขีดที่เล็กที่สุดถูกไหมครับก็คือ 0.5 ลิตรต่อวินาทีหรือว่า 0.5 กิโลกรัมต่อวินาทีงั้นผมจะรู้error สมบูรณ์ก่อนเลยว่ามันจะต้องเป็น 0.5 กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับ error สมบูรณ์เนี่ยหน่วยมันจะเป็นหน่วยเดียวกับค่าของตัวแปรนั่นแหละนะครับหน่วยเดียวกับตัวแปรนั่นแหละนะครับงั้น error สมบูรณ์ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็น 0.5 ตลอดถูกไหมครับครับทีนี้พอเรารู้ error สมบูรณ์เราก็คำนวณ error สัมพัทธ์ได้นะครับก็คือ error สมบูรณ์ใช่ไหมฮะเทียบกับค่าที่เราวัดมาได้
นะครับอันนี้ผมคิดในเทอมที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คูณ100ก็แปลว่า error สัมผัสของข้อมูลบรรทัดแรกเนี่ยก็คือ 11% บรรทัดอื่นๆก็ว่ากันไป 10% บ้าง 13% บ้าง 12% บ้างอะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้ตัวแปรที่เราวัดมาได้แบบพื้นฐานที่สุดเลยที่วัดมาจริงๆจากหน้างานก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิขาเข้าขาออก2ตัวอุณหภูมิเนี่ยเราใช้เทอร์โมคัพเปิลถูกไหมครับเราสมมติว่ามีค่าความคาดเคลื่อนอยู่ 0.5 องศาเซลเซียสผมก็ใส่เลยเออร์เรอร์สมบูรณ์ต้องเป็น 0.5 องศาเซลเซียสแน่ๆนะครับทุกค่าด้วยนะไอตัวอุณหภูมิออกก็เช่นกันนะครับเสร็จแล้วตัวเออร์เรอร์สัมผัสเนี่ยก็คิดง่ายๆนะครับก็คือเอาเออร์เรอร์สมบูรณ์ตั้งแล้วหารด้วยตัวค่าที่เราวัดมาได้แล้วก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทำแบบนี้ครับทุกจุดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ผมก็คิดอย่างนี้เรียบร้อยนะครับตัวแปรที่เราวัดมาได้จากหน้างานจากการทดลองจริงเนี่ยคือ3ตัวนี้นะครับทีนี้ถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มคิดเออร์เรอร์สะสมละในสูตรเนี่ยสเต็ปแรกที่เราเห็นก็คือเราเห็นอุณหภูมิ2ตัวนี้ลบกันอยู่นะครับตามที่เราเคยอธิบายไว้เนี่ยถ้าเป็นตัวแปรที่มันคูณบวกหรือลบกันอยู่เนี่ยเราจะทำควอดราติกซัมของเออร์เรอร์สมบูรณ์นะครับนี้เราก็ตัวอุณหภูมิเข้าออกเทอมที่เป็นเดลต้าทีเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิลบกันอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาเออร์เรอร์สมบูรณ์เนี่ยมาควอดราติกซัมกันนะตอนนี้ก็มี3ช่องเหมือนกันนะครับมีค่าที่คำนวณได้ค่าจริงๆของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีเออร์เรอร์อยู่2ช่องอย่างอันนี้เป็นอุณหภูมิแตกต่างใช่ไหมครับมันก็คือตัวเนี้ย T in ลบกับ T out นะครับก็เป็นอย่างนี้ทุกอันครับส่วนเออร์เรอร์สมบูรณ์เกิดจากการทำควอดราติกซัมของเออร์เรอร์สมบูรณ์2ตัวนี้นะครับก็ทำควอดราติกซัมทำไงครับก็เป็นสแควร์รูทใช่ไหมครับของตัวนี้ยกกำลัง2บวกกับเออร์เรอร์สมบูรณ์ของ T out ยกกำลัง2นะครับก็จะได้ 0.71 นะซึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ทุกอันแหละส่วนเออร์เรอร์สัมผัสก็คิดตรงไปตรงมาคือเอาตัวนี้ตั้งแล้วก็เทียบกับตัวเดลต้า T ใช่ไหมครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะก็เป็นอย่างนี้อันนี้เรียบร้อยผมทำเออร์เรอร์สะสมมาจนถึงตัวเทอมเดลต้าทีแล้วทีนี้ถัดไปผมก็จะคำนวณตัว Q dot ละนะครับ Q dot ค่าจริงๆของมันก็คือ M dot ถูกไหมครับคูณ CP เป็นค่าคงที่คือ 4.187 แล้วก็คูณเดลต้าทีก็คืออันนี้นะครับเพราะนั้น Q dot มันก็จะเป็นอันนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถามว่า Q เกิดจากอะไรQ เกิดจาก M คูณ CP คูณเดลต้า T เวลาตัวแปรมาคูณกันอยู่เนี่ยเวลาเราคิดเออร์เรอร์สะสมเราต้องเอาอะไรมาคิดครับเราต้องถ้ามาคูณกันอยู่หรือหารกันอยู่เราต้องเอาเออร์เรอร์สัมผัสมาคิดควอดราติกซัมถูกไหมครับอันนี้ก็แปลว่าถ้าผมจะคำนวณเออร์เรอร์สัมผัสของ Q ผมก็ต้องเอาเออร์เรอร์สัมผัสของ M กับเดลต้า T มาทำควอดราติกซัมกันอย่างนี้ถามว่า CP หายไปไหนก็ CP เป็นค่าคงที่ครับเวลาเราคิด error สัมผัสเราทิ้งค่าคงที่ไปเลยนะครับก็เหมือนสไลด์อันนี้ครับถ้ามีค่าคงที่คูณอยู่กับอะไรสักอย่างนึงเนี่ย error สัมผัสของตัวนั้นกับตัวแปรตามมันจะเป็นอันเดียวกันเราทิ้งค่าคงที่ไปเลยไม่ต้องคิดนะครับเพราะนั้นเวลาเราวิเคราะห์ความคาดเคลื่อนของตัว Q เนี่ยเราวิเคราะห์ error สัมผัสก่อนเนี่ยสะดวกกว่าเพราะว่ามันเป็น error มันเป็นควอดราติกซัมกันผมก็ทำงี้นะครับทำควอดราติกซัมของตัวเออร์เรอร์สัมผัสของ M. ก่อนนะครับเอามาบวกกับเออร์เรอร์สัมผัสยกกำลัง2ของตัวเดลต้า T ถูกไหมครับเราก็จะได้เออร์เรอร์สัมผัสออกมานะครับคิดออกมาให้หมดเสร็จแล้วผมค่อยแปลงกลับไปเป็นเออร์เรอร์สมบูรณ์นะครับก็คือเอาไว้นี่ใช่ไหมครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับ
ค่าจริงๆของมันก็จะย้อนกลับมาเป็น error สมบูรณ์